มีพี่ๆนะครับถามมาในอินบ็อกซ์นะครับว่าความโชคดีที่สุดในชีวิตของโอป้าคืออะไรโอป้าว่าเป็นการที่โอป้าให้โอกาสตัวเองกับทุกๆเรื่องครับตั้งแต่ที่โอป้าเรียนจบรามคำแหงแล้วมาทํางานประจํานะครับสมัครแผนกการตลาดครับแต่เขาให้เรามาเป็นพนักงานขายซิมหน้าร้านขายมือถือขายซิมหน้าร้านซึ่งแน่นอนครับโอป้าก็ไม่ได้โวยวายนะครับเขาบอกว่าถ้าโอป้าสามารถเรียนรู้หน้างานได้ก็จะสามารถเป็นคนที่คอนโทรลคนได้โอป้าก็เรียนรู้จนวันหนึ่งโอป้าได้มาเป็นผู้จัดการการตลาดและเทรนเนอร์ครับและนั่นคือเป็นเรื่องที่โอป้าเซเยสและสร้างโอกาสให้ตัวเองหรือแม้แต่ตอนที่องค์กรเนี่ยส่งไปประกวดนะครับการขายการบริการต่างๆก็เซเยสอยู่เสมอไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันอายฉันกลัวฉันไม่เคยออกกล้องฉันไม่เคยออกเวทีแต่เราทำหมดครับรวมถึงให้โอกาสตัวเองครับตอนที่โอป้ามีปัญหาทางด้านการเงินแล้วตัดสินใจที่จะมาขายออนไลน์แต่เราไม่มีเงินยิงแอดเป็นเพื่อนในแบรนด์เราก็เลยให้โอกาสตัวเองในการไลฟ์สดครับและแน่นอนโอป้าไลฟ์สดตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันครับโอป้าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพูดมาอยู่ตลอดรวมถึงตอนที่ทำงานประจำก็17ปีเราพูดมาอย่างนี้รวมกับออนไลน์ก็20ปีแล้วนะครับที่เรามีทักษะในด้านการพูดเห็นไหมครับโอป้าเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดแล้วมีบางวันนะครับที่แบบมีองค์กรติดต่อมาเป็นหน่วยงานราชการบ้างเอกชนบ้างหรือแบรนด์ต่างๆให้เราไปเทรนเราก็สามารถที่จะเซย์เยสได้ทันทีหมายความว่าวันนี้เรารับคมวิชาเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผ่านไลฟ์สดผ่านคลิปวิดีโอและผ่านการพูดในเวทีต่างๆเห็นไหมครับความโชคดีที่สุดของโอป้าคือการเตรียมตัวและความโชคดีมันมาจากการเตรียมตัวบวกกับการสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นเขาเรียกว่าความโชคดีครับโอป้าอีสานมาสเตอร์เอ็นอาร์พีสวัสดีครับ